ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคม2534เป็นเวลาตอนใกล้ค่ำก็ขอบันทึกตอนที่2แต่ความจริงวันนี้ก็ป่วยมากหน้ามืดตั้งแต่เช้าเห็นหน้าใครก็จำไม่ได้งงไปหมดแต่ก็พยายามทำการทำบันทึกนี่อาจจะบกพร่องไปมากก็ต้องขออภัยคุยกันไว้ไปเราคือว่าสำหรับพระในการปฏิบัติพยาบาลในขณะเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายคัดเศษก่อนได้พูดไว้ว่ามีพระสี่องค์แต่ไม่ได้อธิบายละเอียดคือมันเป็นอย่างนี้อาการป่วยอาตมาน่ะไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือนักมีคราวหนึ่งที่ล้มหมอนนอนเสือคือเดือนกรกฎาคม2532ตอนนั้นก็มีพระมานอนข้างหลายองค์พระที่รู้ได้ที่มันก็แคบภัยจะมาข้างแต่ว่าระหว่างหลังจากนั้นมาแล้วก่อนนั้นก็ดีเวลานี้ก็ตามไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือเป็นแต่เพียงว่าอาการมันไม่ดีเป็นบางตอนที่เวลาตอนเย็นหลังจากเลิกรับแขกแล้วจะมีอาการไข้เกิดขึ้นจะมีอาการอาเจียนอาเจียนเป็นเสมหะแล้วก็มีอาการต่างๆมีท้องอืดเป็นต้นบางวันก็ต้องสวนกันงานสวนนี่ในตอนแรกๆตั้งแต่พ.ศ. 2525เป็นต้นมาเป็นหน้าที่ของอิฐหรือบุญธริกาพยาบาลโรงพยาบาลแม่และเด็กต่อมาจำไม่ได้ว่าเป็นพ.ศ. 2528และ29พ.นุชเคยคงดีอาจารย์โรงเรียนสุธรรมวิทยาเธอรับภาระเป็นผู้สวนให้เป็นล้างท้องแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการสวนการล้างท้องในบรรดาท่านพุทธบริษัทน่ารำคาญเหลือเกินในระยะตอนต้นที่แล้วมาหลังจากพ.ศ. 31 32 33เกือบจะต้องสวนทุกวันเพราะมันไม่ถ่ายอาทิตย์หนึ่งสวนบ้าง2อาทิตย์สวนบ้างบางทีไม่ถึงอาทิตย์ก็ต้องสวนกันมันเป็นโรคที่ทรมานมากทีนี้มาคุยกันว่าถึงเรื่องพระที่ดูแลอยู่แต่ความจริงพระมีมากถ้าท่านอยู่ไกลงานการของพระแต่ละองค์ต่างองค์ก็ต่างมีงานและความจริงอาตมาก็ไม่ได้บอกใครว่าป่วยไปอะไรบ้างถ้าไปถามพระในวัดท่านอธิบายไม่ได้เพราะว่าเวลารับแขกท่าทางดีนั่นเป็นเวลาที่พระท่านช่วยเวลากลับมากุฏิก็ป่วยท่านไม่เห็นแต่พระที่ปฏิบัติเป็นประจำก็สี่องค์คือหนึ่งพระครูประหลัดอนันต์สองพระครูสมุโอสามพระบัณฑิกาประทีปสี่พระวิชัยหรือพระน้อยสี่องค์นี่คอยผลัดกันปฏิบัติสำหรับพระครูสมุโอกับพระครูประหลัดอนันต์ถ่ายการถ้าวันไหนพระครูประหลัดอนันต์ไม่อยู่เพราะนั้นพระครูสมโอมาแทน พระสององค์นั้นต้องเปลี่ยนการเฝ้าวิหาร สำหรับพระน้อยกับพระครูประหลัดอนันต์ประจำไปทุกวันเว้นไว้แต่มีธุระอย่างอื่นในตอนเย็นนะถ้าคนที่ประจำยืนโดยคนก็คือพ่อนุชคืนคงดีคนนี้เป็นหมอสวนล้างท้องให้ยาตามแพทย์สั่งเป็นคนจัดยาสำหรับบริการประเทียบแต่มานอนเป็นเพื่อนตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปแต่ถ้าว่ามีกรณีพิเศษไม่สบายเกิดขึ้นเธอก็นอนตั้งแต่หัวค่ำมาอยู่เป็นตั้งแต่หัวค่ำอย่างมีการให้น้ำเกลือเป็นต้นเธอก็มานั่งเฝ้าจนกว่าน้ำเกลือจะหมดน้ำเกลือก็มีการให้บ่อยก็เป็นว่าการป่วยมันก็เริ่มต้นมันตั้งแต่พ.ศ. 2525ป่วยจากโดยตรงขึ้นไปสงเคราะห์คนยากจนในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือถึงจังหวัดเชียงรายพักอยู่ที่สถานีวิทยุทหารอากาศที่เชียงราย
ถ้าไปดอยตุงหลังจากลงจากดอยตุงแล้วก็เริ่มป่วยตอนนั้นไอ้กูเตี๋ยวไปเลี้ยงเด็กๆนักเรียนที่แถวนั้นมากเด็กกินก็อร่อยก็เป็นว่าหลังจากนั้นมาในสายเหนือก็มีหมอจรูนเคยติดตามไปจากกรุงเทพไปฉีดยาไปให้น้ำเกลือสายเหนืออยู่เสมอเวลาไปสายเหนือแล้วต่อมาก็มาพ.ศ.2528อันนี้อาการหนักมากเพราะว่าในปีนั้น มีการสอนกรรมฐานมโนยิทธิเต็มกำลังแต่ความจริงสอนที่สองสามวันก็ไม่มีผลไม่มีใครสามารถทำได้แต่ว่าในขณะที่สอนในบรรดาแต่พุทธบริษัทมันปัสสาวะไม่ออกเวลานั้นคุณหมอประสิทธิ์ฟูตระกูลท่านจุฬาลงกรณ์มารักษาประจำอยู่ประจำอยู่ประมาณ2ปี มันปัสสาวะไม่ออกพอถึงวันที่สามพระครูประดันถามว่าหลวงพ่อครับมันปวดไหมแต่ความจริงไม่รู้สึกว่าปวดแต่ถ้าว่าพอพระครูประดันถามเข้ามือไปแตะเขานิดเดียวที่กระเพาะก็ปรากฏว่าปวดขึ้นมาทันทีมันปวดมากเหลือเกินเนื่องจากอนาปานุสติคุมอารมณ์สักครู่หนึ่งอาการปวดก็หายไปหลังจากนั้นเขาก็โทรศัพท์ถึงหมอประสิทธิ์ฟูตระกูลหมอประสิทธิ์ก็มาฉีดยานอนหลับให้แล้วก็สวนเอาปัสสาวะออกมันออกมาลิตรครึ่งแกบอกว่าหลวงพ่อทนมากเกินไปแต่ความจริงไม่ใช่ทนมันไม่มีความรู้สึกปวดจริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ตัวก็เป็นนั้นว่าหลังจากนั้นหมอประสิทธิ์ก็คุมการรักษาตลอดมาในเมื่อไปต่างประเทศหมอวสิทธิ์ก็ไปด้วยให้การรักษาหมอวิสูตรเป็นนายแพทย์ที่อำเภอบางมุนนาคไม่ใช่ประจำอำเภอนะเขาตั้งสถานการรักษาเองเป็นหมอที่มีชื่อเสียงไปด้วยก็ไปกลายเป็นหมอนวดไปฝึกการนวดถ้าหมอวิสูตรไม่ช่วยนวดก็แย่เหมือนกัน ขณะที่เดินทางกลับนั่งในเครื่องบินรู้สึกเป็นการแย่พอนวดเข้าความเมาหลังจากนั้นมาก็มามีอาการป่วยเรื่อยๆมามันมากบ้างน้อยบ้างนั่นอาการป่วยมันมีอาการแปลกคือมีอาการอาเจียนเป็นปกติทุกวันตอนเย็นก็อาเจียนตอนค่ำก็อาเจียนทีนี้มีเรื่องแปลกจุดหนึ่งคือว่ามันมีตัวหนึ่งมันมีตัวคล้ายๆกระจับรูปร่างเหมือนกระจับแต่มีปากสองข้างมันพ่นเสมหะมีความรู้สึกตรงอกช่วงอกต่อระหว่างท้องกับอกลิ้นปี่ตามกับลิ้นปี่นิดมันพ่นปิด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 มีความรู้สึกตลอดเวลาพอมากๆแล้วเขาก็อาเจียนมาเป็นเสมหะธรรมดาอ่อนๆอาเจียนมากครั้งละประมาณหนึ่งกระโถนหรือค่อนกระโถนเป็นต้นต่อมาตัวนี้ที่รู้จักมันขึ้นมาเห็นมันแต่ความจริงเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดได้ยังไงมันเกิดอาการ32มันเป็นอาการ33ซึ่งไม่มีในร่างกายของคนเป็นปกติแต่ถ้าว่าบันบังเอิญมีขึ้นแล้วมันก็ทำอย่างนี้ทุกวันพอถึงตอนเย็นก็อาเจียนประมาณหนึ่งกระโถนถ้ามันก็พ้นต่อไปถึงกลางคืนประมาณ4ทุ่มก็อาเจียนแต่เวลานั้นอาเจียนอ่อนไม่มีอาหารติดมาด้วยมันเป็นเสมหะคือเป็นเสมหะอ่อนๆเมื่อปีพ.ศ.2530วันนั้นอาเจียนมากตอนเย็นประมาณ5:30อาเจียน2วาระอาเจียนวาระแรกหมดไป1กระโถนพักอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาเจียนหนักมีลมดันหนักมากไอ้ตัวกระจับนี่หลุดออกมาเห็นว่ามันเป็นตัวสีขาวเท่ากระจับรูปร่างเหมือนกระจับมีปาก2ปากคอยพ่นเมื่อหลุดมาแล้วมันยังพ่นอยู่จึงเห็นชัดว่าอ๋อเจ้านี่พ่นเสมหะมันมาจากไหนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นกฎของกรรมหลังจากเจ้านั่นผ่านไปแล้ว
เสพหะก็น้อยลงแต่ว่าต่อมาไม่ช้าไม่นานนักก็เป็นอาการใหม่จากเสพหะที่มีเนื้ออ่อนเป็นเสพหะเหนียวคราวนี้เป็นเสพหะที่ลงมาจากสมองไอ้เสพหะตัวนี้ใครๆก็รู้ว่ามันลงมาจากสมองหมอเจ็กที่เขาหามาช่วยรักษามีแพทย์เจ็กแท้จริงก็มีแกก็บอกว่าเสมหะมาจากสมองแต่แกก็ไม่สามารถจะให้ยาทำลายเสมหะได้ต่อมาเสมหะตอนนี้เมื่อประมาณนี้เองประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณสองเดือนนี้เองก็มีหมอพิเชษกับปัญญาจากอยุธยามาเห็นเข้าไม่มีความเข้าใจว่าเสมหะลงจากสมองก็ให้ยาชนิดหนึ่งปัญญาแผนปัจจุบันว่ายานี่มันจะเจาะให้เป็นช่องให้เสมหะออกมาได้ยาขนาดนี้เสมหะจึงเบาไปเรียกว่าไม่มีการอาเจียนจะมีบ้างเป็นขาดก็มันนานหลายๆวันเดือนหนึ่งจะมีสักครั้งสองครั้งอาจจะมีการอาเจียนอยู่บ้างนี่พูดถึงอาการป่วยท่านที่อาการป่วยต่อมาก็หลังจากพ.ศ.ก่อนหน้าพ.ศ. 2530เล็กน้อยก็มีหมอคณะหนึ่งเข้ามาเป็นชุดคือคณะหมอจรูญเดิมทีเดียวก็มีหมอจรูญกับแม่หมอแสงโสมคือเรียกว่าหญิงสองคนสามีภรรยาตามให้รักษายาให้ยารักษาเวลาไปภาคเหนือเธอก็ตามไปให้การรักษาเวลาลงมากรุงเทพก็ตามให้การรักษาต่อมาคณะเขาเข้าร่วมกันคือมีหมอมนตรีแล้วก็หมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอปุ๊นี่เป็นผู้หญิงชื่ออะไรก็ไม่ทราบปุ๊นี่เคยแทงเข็มให้ฝังเข็มร่วมการรักษาต่อมาจนทั้งปัจจุบันแล้วก็หลังจากท่านมาอาการวิกฤตที่มีความสำคัญมากคือว่าต้องคิดก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคม2532อาการแตกต่างเกิดขึ้นคือว่าอาการเสมหะเบาตัวลงไปผ่อนคลายไม่มีการอาเจียนเป็นเสมหะมาประมาณ10วันแต่ความจริงไม่ใช่หายมันสะสมตัวเองแต่มันไม่ออกมาพอถึงกรกฎาคม2532วันนี้พูดกลัวเหมือนเมื่อวานนี้คอไม่ดีตาก็ลายอาการก็เหนื่อย วันหนึ่งรับแขกอยู่เวลาประมาณบ่ายสองโมงสามนาทีมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าท่าอุจาระก็บอกพระสมุปบัญชาบอกว่าผมจะเข้าห้องน้ำจะท่าอุจาระแล้วบอกก็ญาติโยมที่มาบอกจะมาขออนุญาตเข้าห้องส้วมไปยังหนึ่งจะมา ถ้าสมุปบัญชาก็ตามมาเวลานั้นประตูก็มีกลอนพอเข้าไปก็ใส่กลอนก็ความจริงไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นมันมีความรู้สึกเพียงว่าอยากจะถ่ายอุจจาระเล็กน้อย เป็นธรรมดาแต่พอไปนั่งเข้าจริงๆบรรดาท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ถ่ายอุจจาระอุจจาระไม่ได้ถ่ายเลยแต่มันอยากจะอาเจียนเมื่อมีความรู้สึกว่าอยากจะเจียนก็หยิบขันน้ำหาก็ถวนก็ไม่มีอีกขันน้ำมาคิดว่าจะเจียนธรรมดาที่ไหนได้มันออกมาเป็นริมๆออกมาพรวดเดียวเต็มขันน้ำเสมหะเป็นริมหลังจากนั้นก็หมดความรู้สึกจากร่างกายมีความรู้สึกว่าไปนั่งคุยกับเทวดาสององค์เป็นเทวดาขั้นอินทกะของจาตุมหาราชนั่งคุยกันแบบสบายพักหนึ่งก็เข้ามาสู่ร่างมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็ปรากฏมีเสพหะเต็มห้องไปหมดห้องส้วมเกลื่อนไปหมดเป็นริ่มๆออกมาจะถือว่าเป็นหนึ่งกระโถนต้องคิดว่าไหลกระโถนท้องโล่งระยะแรกเมื่อมีความรู้สึกตัวเข้ามาก็ไม่มีแรงไม่สามารถจะลุกได้ต้องนั่งจับอนาปานุสติหลังจากนั้นก็ค่อยๆลุกมีแรงก็เกาะราวผ้าไปถอดกรเปิดประตูพอพระสมุปบัญชาเข้ามาจับมือก็หมดความรู้สึกครั้งหนึ่งเขานี่สลบอีกครั้งหนึ่งที่หน้าประตูส้วม
ยินเสียงพระสมุบัญชาเรียกพระประหลัดวิรัตวิรัตวิรัตเร็ว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 เวลานั้นยินเสียงแค่แววแววไอ้ตัวก็อ่อนนอนลงไปแล้วหมดแต่ว่าหลังก่อนหลังจะถึงพื้นเนี่ยหมดความรู้สึกไม่รู้ว่ามันลงเบาหรือลงแรงต่อมาเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาก็มีบังเอิญกับจ่าปัญญาไปเยี่ยมพอดีจะไปหาก็ไปพบอาการยันให้เข้าแล้วก็มีคนหลายคนล้อมกันมีพระหลายองค์ใครรู้ใครก็มานี่ความจริงจะนึกว่าพระท่านไม่สนใจแต่ความจริงไม่ได้บอกท่านแค่การป่วยถ้าไปถามพระในวัดท่านจะไม่รู้ความเป็นจริงเพราะเห็นว่าเวลารับแขกพูดจาดีท่าทางดีถ้าไม่ใช่พระท่านช่วยเลิกจากนั้นก็พับฐานไปหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการอาเจียนเป็นเส้นผ่าก็ปรากฏเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นนั้นว่าอาการป่วยบรรดาท่านหลายมันป่วยเรื่อยมาเป็นปกติถ้าจะถามว่าเป็นโรคอะไรอันนี้ก็ตอบได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในตอนต้นคุณหมอสมศักดิ์คือพลตำรวจโทสมศักดิ์สืบสงวนแพทย์ใหญ่กรมตำรวจสมัยที่เป็นรองผู้อำนวยการได้นำไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ4วันเช็คทุกอย่างเรื่องอุปกรณ์ต่างๆตามที่มีอยู่แต่ในที่สุดปรากฏว่าไม่มีโรคอะไรหมอไม่พบโรคแล้วต่อมาไม่ช้าต่อหลังจากไป 2-3 เดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็มีความเป็นห่วงให้แพทย์หลวงให้เจ้าหน้าที่มาแนะนำประคอยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ไปบอกเช็คร่างกายมาแล้วมันไม่มีอะไรในที่สุดท่านก็ห่วงใหญ่ก็ไปเช็คร่างกายอีกไปนอนค้างที่นั่นหมอก็เช็คทุกอย่างปรากฏไม่พบโรคมันเป็นโรคกฎของกรรมจริงๆอาการต่างๆของโรคมีแต่โตจริงๆมันไม่พบอันนี้ต้องคิดจะไปว่าหมอไม่มีความสามารถทำไม่ได้แต่ความจริงทุกอย่างมีถ้ามีความสามารถรักษาคนโรคหายมาแย่ๆทำไมเขาเป็นหมอยังไม่ได้แต่ก็ไม่ทราบอะไรมันบังหมอยังไม่พบถึงเวลานี้ก็เหมือนกันเวลานี้มันเพิ่มรายการขึ้นคือเมื่อไม่กี่วันมานี้มีโรคกลางหัวใจเกิดขึ้นหัวใจผิดปกตินิดหน่อยแล้วก็ความดันโลหิตสูงขึ้นถ้ามีอาการบวมอาการบวมนี่มีเป็นมาประมาณสัก1ปีบวมแล้วก็ยุบยุบแล้วก็บวมตั้งแต่เป็นเกาจะเข้าปีที่2แล้วหลังจากเป็นโรคเกาแล้วมันก็มีการบวมที่ขาที่เท้าบวมแล้วก็หายไปหายแล้วก็บวมใหม่มันก็ว่าเรื่อยๆไปความจริงบางขณะอาการน่าวิตกถ้าเขาถามว่าทุกวันนอนกับใครก็ต้องตอบว่าทุกวันนอนองค์เดียวในห้องไม่มีใครอีกห้องหนึ่งถัดไปคือพระบริกาประทีปมานอนเฝ้าในยามดึกเพราะว่าตอนหัวค่ำก็ไม่มีอะไรมีงานทำก็ทำไปทำโน่นบ้างทำนี่บ้างทำภาษาคนแก่จึงกว่าจะถึงเวลา5 ทุ่มจะนอนได้เพราะว่าก่อน5 ทุ่มนอนไม่ได้มันจะถ่ายอุจจาระอุจจาระมันจะถ่ายทีเล็กทีน้อยจะไปเลิกก็5 ทุ่มบ้าง6 ทุ่มบ้างฉันบริการประทีปในเมื่อเธอมาส่งจากที่รับแขกแล้วเธอก็ไปทำงานถ้าคนนี้เป็นช่างทุกประเภทถ้าถึงเวลาใกล้5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่มเธอก็มาบางทีพอเธอมาก็อาเจียนรับหน้าพอดีหลายครั้งมีบางคราวบนท่าทางไม่อาเจียนพอนอนไปแล้วเธอห่มผ้าให้มันทำท่าเหมือนอยากจะบ่นน้ำลายพอลุกขึ้นมาก็อาเจียนทันทีทันใดมันไม่บอกเล่า90ก่อนอาการนี้เป็นปกติบางทีมันก็อาเจียนตั้งแต่หัวค่ำก็มีไม่แน่นอนนะรวมความว่าเป็นโรคทรมานเหลือเกินท่านี้เหลือเวลา10 นาทีหน้านี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องความตายที่คิดว่าจะทำอัตถิบายกรรม
ถ้าไม่สามารถจะเอาอุจจาระก้อนแข็งใหญ่ที่ขวางลำไส้อยู่ออกมาได้ก็ตัดสินใจว่าการทรมานอย่างนี้จะมีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ก่อนนี้เป็นต้นมาก็ตามจนกว่าจะถึงวันที่3มกราคม2535ถ้าหากว่าถึงวันนั้นอาการนี้ยังไม่หายไปเราจะต้องตายเพื่อให้ร่างกายมันตายเราจะไปไหนก็ไปตามที่อยู่ของเราที่อยู่อยู่ที่ไหนตายแล้วก็รู้กันถ้าใครอยากจะรู้ก็รอเวลาตายตายแล้วก็ตามไปดูกันแล้วกันว่าอยู่ที่ไหน เวลานี้ก็ตัดสินใจบอกใครไม่ได้แน่นอนนักเพราะวันเวลายังไม่ถึงเราคิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นจะไปอยู่ที่นี่ถ้าตายจริงๆถ้าอารมณ์มันเสียมีอาการขัดข้องทางอารมณ์เกิดขึ้นมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นอาจจะไปสู่อบายภูมิก็ได้อารมณ์ดีน้อยอาจจะไปสู่สวรรค์ถ้าตายในฌานสมาบัติอาจจะเป็นพรหมถ้าขณะตายไม่ยอมร่างกายก็ไปนิพพานโดยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่แน่ใจนักอันนี้ขอไม่พยากรณ์ตัวเองทั้งนี้ไม่ใช่อดดื้ออดดีไม่ใช่อดเด่นความจริงมันเป็นอย่างนั้นสิ่งใดก็ตามถ้ามันยังไม่มาถึงก็อย่าเพิ่งพยากรณ์กันเพราะอาจจะผิดจะพลาดหรือไม่เช่นนั้นจะตกอยู่ในความประมาทถ้าความประมาทเกิดขึ้นมันจะไม่มีการพ้นทุกข์นี่ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายดูเวลาได้8นาทีก็2วินาทีก็มาคุยกันว่าอาการต่างๆที่ทำการที่มีอาการป่วยขึ้นก็มีหมอนี่พูดคร่าวๆนะแต่ว่าเวลานั้นนอกจากหมอธรรมดาแล้วก็ยังมีหมอพิเศษนั่นคือหมอไสยศาสตร์ตั้งปี28เป็นต้นมาท่านร่ำในไสยศาสตร์28 29 30และ31 4ปีนี่ทางไสยศาสตร์มันได้งานจัดมันทำนอกวัดไม่ได้เข้ามาทำในวัดเผาเผาหุ่นในวัดมานั่งเสกในวัดมานั่งทำต่อหน้ามีคราวหนึ่งกำลังบวงสรวงที่หน้าโบสถ์เวลานั้นตะปูหล่นจากอากาศไม่ใช่หล่นตัวสองตัวเขาเก็บมาเป็นกองไอการตะปูหล่นจากอากาศนี่เป็นไสยศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคุณไสเขาปล่อยมาถ้ากำลังลิกเข้ามันเราจะมองไม่เห็นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่ถ้ามันคลายตัวจนกระทั่งหล่นลงมาเห็นตัวอย่างนั้นแสดงว่ามันหมดฤทธิ์แล้วเป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระประเจพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามพรหมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านคุ้มครองจึงทำให้ไสยศาสตร์นั้นหมดฤทธิ์หล่นมาเป็นตะปูเขาเก็บได้กองใหญ่จะทำอย่างนั้นอยู่หลายวันและคืนหนึ่งเวลามีงานทุกคนไปอยู่ระหว่างนิสลาสองไร่หมดพอนุชเคยคงดีเธอเฝ้ากุฏิอยู่ผู้เดียวก็มีสุนัขหอนแล้วก็เรียกชื่อเธอเรียกเหมือนเพื่อนเรียกเป็นชื่อของเป็นคนเป็นเสียงคนธรรมดาแต่ว่าเรียกในที่สูงมันก็ยืนยอดไม้หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็มีสิ่งของหนักพุ่งเข้าชนประตูซึ่งเป็นประตูกระจกข้างๆของประตูแต่ขนาดที่คนรอดได้แตกออกแสดงว่าเขาทำคุณใช้อย่างหนักอาจจะเป็นก้อนหินลูกมะพร้าวก็ได้เข้าไม้เข้าแต่บังเอิญมาที่กุฏิอาตมาอยู่ที่ศาลาแล้วมันก็ไม่เข้าประตูด้านในมันอยู่ระหว่างประตูด้านในกับด้านนอกคือด้านชานทางเดินไม่ใช่ในกุฏิแล้วก็พุ่งออกไปทางประตูด้านนอกชนกระจกข้างประตูซึ่งกระจกหนาสองหนเศษสองหนครึ่งแตกเป็นช่องใหญ่มากนั่นถ้าถูกคนไม่ต้องเข้ามันก็ตายไปเลยถ้าถามว่าสายสายใครทำมาก็ต้องตอบว่าไม่รู้ถ้าตอบว่ารู้มันก็ไม่มีพยานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทำใครเขาจะบอก
ใครที่บอกใครทำเขาทำอย่างนี้ร่ำมาตลอดเวลาใช้เวลานานมากทำเรื่อยๆทำหลายวิธีเผาหุ่นบ้างเผาชื่อบ้างฝังรูปฝังรอยบ้างทุกอย่างเขาทำหมดส่งของมาเข้าตัวเราแต่บังเอิญอย่างยิ่งอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระเจ้าพระเจ้าพระหลานพระมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสงเคราะห์ให้ปลอดภัยมันได้นี่ใครจะบอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีอาตมานะไม่เชื่อแน่เพราะโดนมาแล้วเห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านเคยแก้มาแล้วอาตมาเองก็เคยโดนมาแล้วแต่ไม่โดนมาวิ่งเฉียดไปมาเขานี่หนักมากถ้าถามว่าเขาทำเพื่ออะไรก็ต้องขอตอบว่าเราไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันระหว่างผู้สั่งกับผู้ทำผู้ทำก็ดีผู้สั่งให้ทำก็ดีไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยโกรธเคืองกันไม่เคยพูดกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรทำเพื่ออะไรมันก็มีอยู่ทางเดียวตามข่าวเล่าลือที่เขาบอกว่าอาตมาเป็นคนขัดขวางการยึดประเทศไทยตามที่เขาใช้กำลังทหารเขาจะเข้าตีทางไหนก็บังเอิญอย่างนี้อาตมาก็ไปทางนั้นทุกทีไปทางนั้นจะกลับมาไม่กี่วันก็มีการถูกโจมตีที่นั่นเมื่อไปแล้วทหารเห็นพระเป็นธรรมดาของทหารไทยเมื่อทหารเห็นพระเข้าทหารก็ขอของดีอาตมาก็มีผ้ายันมหาวิชัยสงครามจากตำราหลวงพ่อปานแล้วก็มีผ้ายันรูปหลวงพ่อปานผ้ายันกอเพชรก็แจกกับพวกเธอก็เหรียญประจำตัวก็เป็นการจะถือบังเอิญหรือไม่ใช่ก็ได้ทุกอย่างพระท่านคุ้มครองเรามั้งทหารทุกคนที่มีผ้ายันมหาวิชัยสงครามหรือผ้ายันกอเพชรทุกคนปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอันตรายสักคนเดียวบางคนถูกยิงอย่างหนักได้อาการมือตามตัวเป็นจุดโผล่พลายแผลพลาไปหมดแต่ปรากฏไม่เข้าหนังของเธอเป็นเพียงรอยจุดเท่าที่ถูกของแข็งมีแหลมเท่านั้นเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ในเมื่อเขาไม่สามารถจะทำลายกองทหารของเราได้เขาคิดว่าอาตมาเนี่ยเป็นตัวขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้วิธีอื่นนอกจากนั้นก็มีเขาจ้างคนมายิงเขาใช้คนมายิงนี่มาหลายวาระมาที่รับแขกก็มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รับแขกมีความสำคัญมากเขามานั่งกันหลายๆคนบางทีก็นั่งเป็นกลุ่มบ้างนั่งแยกตัวกันบ้างมาหลายวาระแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ยิงท่านนี้เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านช่วยสงเคราะห์มีพระเจ้าเป็นต้นเป็นว่าในเมื่อไม่ตายเพราะอาวุธเขาต้องหาทางที่ให้พ้นจากความปลอดภัยให้พ้นภัยไปที่ปลอดภัยจากพวกว่าหนึ่งตำรวจจังหวัดอุทัยธานีส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้การคุ้มครองสองตำรวจตำรวจปราบเพื่อก่อการร้ายไหมปราบจราจรมีพลตำรวจโทนึกชื่อไม่ออกแล้วทีนิพนธ์เธอส่งกองตำรวจมาช่วยรักษาเป็นเหตุให้เขาทำลายได้ยากท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหน้าวันนี้ก็ไม่สบายพูดไม่สะดวกเวลาจะหมดเลย50 วินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี